นายประเสริฐจันทรลงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมมีเรื่องหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาภัยแล้งยังมีอยู่ในโคราชหลายอำเภอครับเพราะนั้นแล้วเรื่องที่ผมจะกราบเรียนก็คืออยากให้ท่านประธานเนี่ยได้ช่วยประสานงานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ใน3โครงการดังต่อไปนี้ครับโครงการแรกก็คือเรื่องอ่างเก็บน้ำบ้านพันดุงที่ตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอนะครับซึ่งอ่างเก็บน้ำอันนี้ก็ปัจจุบันนี้ตื้นเขินเป็นอย่างมากแล้วก็ราษฎรมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนอ่างเก็บน้ำที่สองก็คืออ่างเก็บน้ำบ้านหนองจอกตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นอีกอ่างเก็บน้ำหนึ่งที่ปัจจุบันนั้นมีความตื้นเขินแล้วก็เกรงว่าน้ำเนี่ยจะไม่สามารถเพียงพอต่อความต้องการในฤดูแล้งหรืออีกเดือน2เดือนที่จะถึงนี้นะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของอาคารบังคับน้ำบ้านแก่นเท้าหรือบริเวณลำห้วยไผ่ที่อำเภอสูงเดินจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานท่านประธานที่เคารพครับทั้ง3โครงการที่กับผมได้กราบเรียนนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะประสานงานท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปขอกราบขอบคุณครับครับ